เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูผัดคะน้าน้ำมันหอยหมู3ชั้นบอกเลยว่าน่ากินมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้เป็นคะน้าฮ่องกงนะครับ300กรัมให้เราปอกเปลือกแข็งๆออกนะครับแล้วหั่นคะน้าของเราเป็นท่อนๆเลยครับพริกชี้ฟ้าแดง2เม็ดหั่นเป็นชิ้นๆเลยครับและตามด้วยหมู3ชั้น250กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยครับหั่นหมูเสร็จแล้วนะครับนำคะน้าฮ่องกงของเรานะครับไปลวกให้สุกเลยครับน้ำเดือดแล้วนะครับให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนชาน้ำมันพืชครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลกับน้ำมันจะทำให้ผักของเรากรอบเขียวสดนะครับและตามด้วยคะน้าของเรานะครับใส่ลงไปลวกให้สุกเลยครับคะน้าสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับตักคะน้าของเราขึ้นไปน็อกน้ำเย็นไว้เลยครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับกระเทียมสับ30กรัมเจียวกระเทียมของเราให้สุกเหลืองกรอบเลยครับกระเทียมของเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วให้เหลือไว้นิดนึงนะครับสำหรับผัดกับคะน้านะครับให้เราใส่หมู3ชั้นลงไปผัดให้สุกเลยครับหมู3ชั้นของเราก็สุกนะครับปรุงรสชาติเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไป20 ml ซีอิ๊วขาวเทใจฝาสีแดงขวดนี้เลยนะครับเป็นสูตรพิเศษจากแบรนด์เทใจเลยนะครับสูตรนี้ไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่เค็มจนเกินไปนะครับใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะครับเพื่อนและตามด้วยซอสหอยนางรมเทใจฝาสีฟ้าขวดนี้เลยนะครับใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับสูตรนี้ก็ไม่ใส่น้ำตาลเหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานหวานเลยนะครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยคะน้าของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับพริกชี้ฟ้าแดงซอยแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูผัดคะน้าน้ำมันหอยหมู3ชั้นสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆครับไม่ต้องปรุงรสชาติอะไรมากมายเลยนะครับแค่ซอสเทใจ2ขวดก็เอาอยู่เลยครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ซอสเทใจ2ขวดนี้สามารถหาซื้อได้ที่โลตัสทุกสาขานะครับหรือจะสั่งซื้อทาง Lazada และ Shopee ก็มีนะครับสูตรนี้ไม่มีน้ำตาลบอกเลยอร่อยมาก